สวัสดีครับผมผลธนากรนะครับผู้บริหารบริษัทสวนหลวงบ้านเรคคอร์ดนะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสร้างรวมถึงกำกับภาพยนตร์เรื่องพิโรธครับธันวาสานะคะชื่อเล่นหลิวค่ะแล้วบทเป็นหนิงหนิงค่ะทยาเสนิสอรักค่ะชื่อเล่นชื่อเฟนแล้วบทเป็นกิ๊กค่ะคิงนักลงกรคุ้มไปทุนครับผมแล้วบทเป็นกัปตันครับสิริเทพโพสวนครับชื่อเล่นยิมครับแล้วบทเป็นทีชันดนสวนนะครับแล้วบทเป็นวิโรธหรือพิโรธครับสุภวัฒน์พลยุทธนะครับชื่อเล่นชื่อโจครับแล้วบทเป็นเชนครับชื่อนายวงสวรรค์วงศาครับแล้วบทเป็นกิตติหนังของเรานะครับเป็นแนวเกี่ยวกับสะเทือนขวัญที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น7คนนะครับเกี่ยวกับการบูลลี่เป็นเรื่องของเวรกรรมที่ใครทำยังไงก็จะได้แบบนั้นบริษัทโซโลว่าเรคคอร์ดเป็นบริษัทที่เราทำออร์แกไนซ์ด้วยแล้วก็โปรดักชันด้วยอยู่แล้วครับหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทำคิดพอดกันนะครับแล้วก็ทำบทกันกับเรื่องพิโรจน์นี้พูดง่ายๆนะครับก็คือทุกตัวละครนะครับความซับซ้อนของตัวละครมีปมแต่ละตัวจะได้เห็นเกี่ยวกับมุมมองใหม่ๆถ่ายทอดออกมากับน้องๆ นักแสดงใหม่ก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับทุกคนนะครับกับภาพยนตร์เรื่องพิโรจน์นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราใช้คำว่านักแสดงเราหน้าใหม่หมดเลยคับคั่งด้วยฝีมือรับประกันความสนุกนะครับความเข้มข้นของบทรวมถึงพี่ๆนักแสดงสมทบก็หลายๆท่านเลยนะครับทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีนะครับแต่เราจะไม่บอกว่าเป็นใครรอเซอร์ไพรส์แล้วกันแล้วก็ฝากด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องแรกของบริษัทสวนหลวงบ้านเรคคอร์ดนะครับกับภาพยนตร์เรื่องพิโรจน์ครับ